สวัสดีครับพี่น้องที่รักลูกเขานะครับและรักการต่อนักข่าวทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับมาทางโคกครับพี่น้องครับวันนี้ยังไงไม่ทราบนะครับอาจารย์ใหญ่ปรมาจารย์ใหญ่นะครับพามาวันนี้นะครับถือว่าได้มาต่อกันครั้งแรกนะครับยังไม่ได้ต่อกันสักทีครับมีแต่ไปเยี่ยมท่านเฉยๆวันนี้ท่านพามาเองเลยนะครับผมมาโคกฝั่งไหนนะครับเป็นเซียนรุ่นเก่าแล้วครับผมอายุเยอะแล้วนะครับยังดีที่ท่านยังมีแรงอยู่นะครับผมเอ้าคนนี้ไม่ใช่ครับคนนี้ยังไม่ใช่ยังไม่ถึงยังไม่มีแรงนะครับมีแรงอยู่นะเอ้าพบกันสวัสดีพ่อสวัสดีครับครับครับวันนี้ปรมาจารย์รุ่นเด๋อเลยเนาะพ่อเนาะครับมาวันนี้พามาเลยเราเคยมาแต่หลายปีแล้วเลยว่าพามาบังอีกคุณพ่อไม่เคยมาแล้วอืมครับนุ่นครับเซียนใหญ่ผมไปแล้วครับรีบเหลือเกินครับลูกพี่กับลูกน้องที่อยู่แถวแถวหัวน้องกับหลังอำเภอนี่ไปอย่างเดียวครับไม่สนใจใครหรอกนะครับรีบอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโคกทำเลเนาะพ่อควรเนาะไม่ดีหรอกครับกว้างใหญ่ไพศาลมากครับพี่น้องครับไม่เคยมาจะเป็นไรแต่วันนี้ก็มีขันอยู่พอได้ยินอยู่เนาะพ่อเนาะยังขันหลายตัวอยู่มันก็จะติดถนนมิตรภาพใหญ่นะครับตรงนี้เป็นอำเภอน้ำพองนะครับตรงนี้นะเป็นถิ่นผมนี่แหละแต่ว่าผมไม่เคยมาสักทีครับตรงนี้นะครับแต่ว่าพ่อเอียอยู่คำบงแกมาเป็นประจำว่าอย่างนั้นนะครับแต่ก่อนเนี่ยนะครับตั้งแต่แกแข็งแรงอยู่มาบ่อยมากนะครับบริเวณนี้นะอ่ะก็โอเคครับวันนี้ยังไงนะครับมาด้วยกัน5คนนะพี่น้องครับ5คน5ท่านด้วยกันวันนี้นกจะเป็นยังไงก็รอดูนะพ่อเนาะกินยากนะนกเครื่องนี้พ่อสร้างว่ากินยากครับสร้างอย่างวัดก็ยากเหมือนกันตามเบิ่งนั่นก็เลยครับครับครับคนมีคนใดหรอกเครื่องอ้าวโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไปพรางพระเนตรก่อนแล้วกันนะครับพี่น้องครับแต่ผมยังไม่ได้ใบพรางเลยตอนนี้ท่านใดคือกันครับสวัสดีพี่น้องนะครับตอนบ่าย 2:00 นนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววนะครับพี่น้องครับทีมงานก็แยกย้ายกันไปนะครับมากัน5คนวันนี้นะครับไม่รู้ว่าไปจุดไหนยังไงบ้างนะครับติดต่อไม่ได้2ท่านไม่มีโทรศัพท์นะครับไม่รู้ว่ากินข้าวอะไรยังไงนะครับส่วนผมก็เนี่ยนะครับอยู่แถวๆนี้นกพวกควรครับเข้ากันนี่ครับต้นนี้เลยนะครับยังไม่เหยียบเลยพี่น้องตั้งแต่เมื่อเช้านี่นะครับนะเข้าต้นต้นข่อยเห็นมั้ยครับต้นข่อยที่นะครับต้นสูงๆครับมันจะมีพุ่มกับสูงใช่ไหมครับนั่นแหละครับเข้ากันเมื่อเช้านี่แทนที่จะเหยียบก็ไม่เหยียบนะครับเห็นว่าไปไล่ออกหลายรอบแล้วว่าอย่างนั้นนะครับโทรหานะครับส่วนอาจารย์ใหญ่ผมก็เห็นเดินเข้าไปฝั่งนี้แล้วครับพี่น้องครับนี่นี่แหละในซอยนี่แหละเดี๋ยวเข้าไปคงจะอยู่แถวๆนี้แหละนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าปรมาจารย์ใหญ่นะครับท่านได้ทานข้าวหรือยังครับพี่น้องครับนี่นะเพราะว่าย้ายรถออกขึ้นมานิดนึงนะเราไปอยู่ไหน น่าจะอยู่ตรงนู้นแหละครับโซนนู้นเลยเพราะว่าเห็นท่านเพราะว่าจอดรถตรงนี้เมื่อเช้าแล้วก็เดินไปท่านเดินไปทางนู้นนะครับประเด็นคือไม่มีโทรศัพท์นี่แหละพี่น้องนะเดี๋ยวเดินไปรถครับพี่น้องครับจะหรือว่าไปอยู่ที่รถแล้วตอนนี้นะดูบรรยากาศนะครับพี่น้องครับอากาศมีลมนิดๆครับวันนี้โอ้พอควรนะครับวันนี้เห็นว่าเอามา2ตัวเอ้ย3ตัวนะครับ2ตัวนี่เป็นประจำอยู่แล้วครับเอ้าเห็นโอ้เปลี่ยนใบไม้ใหม่แล้วครับพี่น้องครับเอ้าเห็นเราลงเอาเป็นไงพ่อเปลี่ยนแนวแซมเปลี่ยนคนเดี๋ยวผมเห็นมันเข้าแต่เมื่อเช้าแล้วนกพอควรนะนึกว่าเสร็จตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วตัวนั้นใส่ค่อยๆที่เข้ากันหลังจากเข้าออกนี้จะขันมันนึกว่าเข้าอีกเลยยังเถียงอยู่พอเลยไปไล่ออกมันมันบินออกงาทักแล้วมันออกนี่เถียงกันอยู่หันละปานที่มันเลยบินลงไปทางบนครับเลยลงไปใส่ดักไปทางกันอยู่แต่ว่ามีคนอยู่หันอยู่ครับอันนี้นกใหม่เนาะพวกคนเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้ไม่พันออกใส่นี่ไม่ถูกไปไล่เพิ่งขึ้นรถมาอยู่เมื่อเช้านี่เพิ่งสงสัยเพิ่งออกมาพางใช่ไหมนี่พ่อแม่นครับครับตัวนั้นก็เอาลงเลยนะพ่อเนาะลงมากินเนื้อเฉยเฉยครับพี่น้องครับมันเหนื่อยเฉยผมเห็นเข้าแบบนี้ก็นึกว่าจะเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี่ครับตัวนี้ไปนี่แหละมันจะยูหันยูหันกระยับพ่อไปใส่มาแล้วใส่มาแล้วยูห่างกันทิพย์ก็ทิพย์ก็เม็ดริมนั้นไม่ว่าริมเดียวทางโน้นยองไปยัดพุ่มยูคนละมุมยูพายุมันเลยบ่ออกมาจนว่าให้มันนกตัวยางไปเบิ้งบ่มีบ่แม่นกับนกปลาอยู่ยากนี่มันบ่เคียนเลยครับในระบบบัตรมาได้ยังล่ะพ่อเมื่อกี้นี่มากินเขาแล้วเลยลงไปหันมองเฮาจอดรถมาซะโอ้ครับๆใส่ตรงนั้นอีกแล้วใส่อีกแล้วเมื่อเช้าแกก็ใส่ตรงนั้นใช่มั้ย
ไปหันเราเลยง่ายไปหันครับง่ายพันกระบอกมากเลยก็เหมือนเดิมนะพ่อเอียตัวนี้แหละพ่อเอียเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะท่านเห็นกันได้ตอนนี้กินข้าวกินปลาอะไรหรือยัง ไม่ทราบเหมือนกันนะครับพี่น้องครับท่านเห็นยังมหารถด้วยแล้วอีกอาจารย์อีกท่านนึงอยู่ในละพ่อน้ำกันไปน้ำกันพ่อเอียพ่อเอียกับพ่ออะไรหน่อยพ่อหน่อยนั่นแหละอยู่ไหนน้องพ่อหน่อยนี่ไปน้ำกันพ่อเอียเราเป็นว่าปลากันหรอกคู่นึงเป็นกันด้วยหรอกดูแลกันอยู่เนาะดูแลเพราะว่าพ่อเอียก็อายุเยอะแล้วนะครับพี่น้องเยอะเพราะเป็นยังแข็งแรงแข็งแรงอยู่เนาะเราไปให้เป็นหน้าสบายเสมอครับโอเคครับยังไงก็รอดูต่อไปตอนนี้บ่ายสองครับรอแต่ควันเย็นอย่างเดียวแหละครับทีนี้มันร้อนจริงๆบริเวณนี้ก็คืออยู่เขตอำเภอผมแต่ไม่เคยมาสักทีนะพี่น้องครับไม่เคยข้ามมาฝั่งนี้สักทีนะเพราะว่าต่อแถวบ้านมันก็อู้ที่ต่อเยอะแยะนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ข้ามมาเลยนะครับถือว่าเป็นที่ที่อยู่ในอำเภอตัวเองแต่ว่าไม่เคยมานะครับที่ก็กว้างดีอยู่นะพ่อเอ้ยกว้างที่กว้างจริงครับพี่น้องครับแต่ออกมาฝั่งนี้ต้นไม้จะหาใส่ยากนิดนึงมีต้นสูงนะครับต้องย้อนคืนไปหนุนครับแถวขึ้นไปด้านนั้นฝั่งนู้นก็น่าจะพอมีอยู่นะแต่ตรงนี้โล่งเลยครับพี่น้องครับต้นไม้ไม่มีครับไม่พ้นที่เป็นโค้งสูงสูงทั้งนั้นเลยถ้าว่าคำมู้ก็อย่ามากเดิมถอยหลังไปพ้นดีครับยังไงก็ค่อยว่ากันครั้งหนึ่งนะครับกินข้าวก็ไม่ได้กินพร้อมกันหรอกพี่น้องครับต่างคนต่างกินนะครับผมเพราะว่าต้องเฝ้านกนะครับโอ้มาแล้วครับพี่น้องครับปรมาจารย์ผมนะครับถือว่าทนทานนานปีจริงๆครับพี่น้องครับไม่รู้ว่ากินข้าวกินน้ำอะไรยังไงนะครับแยกกันตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้านะครับผมเพิ่งมาตอนนี้บ่าย2กว่าๆแล้วนะครับโอ้โหแข็งแรงมากครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปทักทายท่านหน่อยนะครับพ่อเอียสวัสดีพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่หิวข้าวหิวน้ำหรอพ่อโอ้หิวได้กินข้าวหรือยังนี่ยังไม่ได้กินเลยโอ้โหสวยตั้งแต่แยกกันไปตั้งแต่9โมงไปไหนมันข้นวันนี่ฮะใช่หมดนี่แหละแถวนี้แหละนี่บ่ายสองเนี่ยผมก็ถามพ่อควรอยู่ว่าพ่อเอียมายังไม่กินข้าวกินน้ำกันเลยเนี่ยนึกว่าห่อข้าวห่ออะไรมามีไม่แน่นนะเขายังหันหมดโอ้นั่นแหละครับนายเนาะพ่อควรได้ตัวไปยังเลยพ่อเข้ากันตั้งแต่เมื่อเช้าของพ่อควรเนี่ยไม่เหยียบเลยเข้าแล้วเข้าอีกโอ้ไม่เหยียบครับผมไม่เหยียบครับเอาอาจารย์ที่เขาไปผมลองท้องเรียบร้อยแล้วเห็นพ่อเอียไม่มาสักทีแล้วบ่ายสองแล้วครับไอ้นั่นเด้สมบัติเด้พ่อบัตรก็อยู่ในนี่แหละครับตรงอยู่ในป่าช้านี่แหละตอนนี้ไม่ใช่ได้ปุ๊ยังไม่น่าจะนั่นหรอกนกมันยังไงไม่รู้ตอนนี้นะครับไม่ค่อยคือนึกว่าพ่อเอียจัดแล้วเป็นไงนกมีไหมพ่อข้างล่างคันยุ่งทงหน้าผมมันบกขึ้นมาสาเลยใช่ไปเรียมสาบกขึ้นมาเลยครับอาจารย์ทุกท่านครับผมนั่นก็มีอีกท่านหนึ่งเนาะท่านนี้นะครับก็มาเสริมนะครับทีมงานของพ่อเอียนะครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมครับพ่อชื่ออะไรเนาะยังไม่รู้จักชื่อกันเลยพ่อหน่อยครับผมอันนี้อยู่บ้านดงบางแอมนะพี่น้องครับผมผ่านประจำนะแต่ไม่รู้ว่าพ่อเล่นนกอยู่ตรงนั้นเห็นพ่อควรเมื่อเช้าพาผมไปแล้วมันอยู่ลึกอยู่ผมก็เลยไม่เห็นส่วนมากผมจะขี่แถวตรงเส้นกลางบ้านนะครับมันก็เลยไม่เห็นนะพ่อเล่นนกมาหลายปีแล้วนะพ่อเนาะโอ้ฮะตั้งแต่จำความได้เลยยังไงพ่อ ไรกันเลยก็พ่อเอียนะไฟกันไฟเลยทีโอ้จะเศร้าซื้อนกเขาว่าเศร้าหรอกว่าจะเรียกว่าเบิ้งห้างติดครับเท่านี้มาเอาไปตัวนึงก็เลยว่าได้เหรียญเลยครับอันนี้อายุไล่เรียงกันไหมพ่อไล่เรียงว่าเรียเนี่ยของคน80หรือสุดนี่62นึงโอ้ครับว่าได้ไปไหนแล้วรุ่นลูกคนผู้เดียวเนาะอันนี้ของตะควรพ่อควรนะนี่พ่อนกใหม่แกจะเอาไปเสียบไว้ตรงนี่แหละตรงต้นข่อยนี่ที่เดิมต้นข่อยที่ว่ามันเข้ากันแล้วตั้งแต่เช้ายังไม่เหยียบนี่แกก็เลยจะเอา2ชานไปใส่ดูเพราะว่าเมื่อเช้านี่แกเอาชานเดียวไปนะครับเลยนูนครไปสิว่าเศร้าเดี๋ยวเดี๋ยวครับเขานำก็ได้โอ้ยอมครับยอมสองผู้เฒ่าแห่งเศร้าลินนะครับผมสุดยอดมากนะครับไม่หิวข้าวอยู่น้ำผมกินสองรอบแล้วโอ้แสดงว่านกพ่อเอียอยู่ข้างล่างหนูเนาะตรงสาทุ่งนาหนูเนาะครับเอาละพี่น้องครับก็ตอนนี้บ่ายสองเรายังไม่มีแต้มเลยนะครับพี่น้องครับเอามาคนละตัวเองเนาะพ่อเนาะใช่ไหมพ่อเอียหนึ่งตัวเนาะครับ
พ่อหน่อยก็ตัวนึงผมก็เอามาตัวนึงนะครับเอาวันนี้เอาเจ้า22นะครับเจ้า22มาไล่อีกนะครับกะว่าจะให้มันได้เล่นหลายๆตัวหน่อยนะครับเนาะเอาโอเคครับยังไงผมจะไปดูนกผมก่อนนะครับเพราะว่าทิ้งมาประมาณ30นาทีแล้วไปนอนต้องรีบดูเพราะว่านกมันเงียบผมก็เลยรีบครับรีบมากินข้าวแล้วก็จะลงไปพอดีเดินไปเห็นทีมงานเดินขึ้นมาพอดีนะครับผมเอาประมาณนี้ก่อนครับครับดูครับพี่น้องครับทีมงานก็เริ่มยอมนะครับยอมแล้วครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มมาลงแล้วครับพวกวนก็หนึ่งครับเริ่มได้รถอีแตนนะอีแตนกำลังมานะครับผมตอนนี้นั่งลุ้นที่รถอีแตนอยู่นะครับว่าจะเหยียบตอนไหนนะครับโอ้พ่อเอียก็ลงแล้วนะครับเหลือพ่อบัตรเอ้านึกว่ายังไม่เอาลงกับเพื่อนนะครับเป็นยังไงบ้างไม่ทราบเหมือนกันเน้นว่าวันนี้มาจากพระยืนหรือพระเดินวันนี้นะครับไม่ทราบเหมือนกันเป็นไงพ่อเป็นไงพ่อเอาวันนี้ก็อาจจะไม่ได้วันดีกันเลยได้หนิแต่เช้านี่เป็นไงพอดีกันทำไมขาเป็นสันสันโอ้มันสันฮะนี่ไงเห็นว่าเดินแล้วว่าเดินขนาดไหนนั่งขึ้นหม้อแล้วพ่ออย่างแล้วฮะวันนี้ถ้าเดินถ้าเทียบกันนี่ถึงเขาสุนกวางยังนี่ไปครับพ่อหลานเลยเรียบร้อยเลยไปมาแล้วนะครับไหนว่าเอาของแท้มาวันนี้แท้กระซังเอาอยู่ไปครบวันนี้เดี๋ยวว่างักล้อมันเดี๋ยวไกลเลยไหนว่าของแท้วันนี้เห็นพูดได้รถมาว่าวันนี้ต้องเจอของแท้วันนี้ของแท้ไม่มาแท้แท้ก็แท้แท้ก็แท้เชื่อละพอแท้ไปเด้อกันว่าจะสีกันว่าจะเศร้าๆมาหันหลังไม่หยิบแล้วมาอีกไหมรอบหน้ามาหายซิ่งผมอ่ะพ่อไปเจอเลยแล้วอันมึงเล่าที่มาเศร้ากับมึงคือจะเศร้าคือแล้วดูบอกว่าของแท้นะบ้านนี้มันจะแชร์ระปอมก็ครั้งเรื่องระปอมผมมันยากอยู่มันดูขาครับขาดีแบบขาลาเลยไหมพ่อโอ้แล้วมันเป็นเมฆถ้าเป็นรถดีคือต้องได้อัดอะไรนะก็บีบอัดแต่อะไรนะอัดน้ำมันเนอะจะบีบไหมล่ะอัดให้รถดีใหม่เลยใช่ไหมน้ำมันรถดีให้รถดีแตกโอ้ทีมงานนะครับเหลือผมกับพวกควรอยู่ที่จะไม่เอาลงนะครับอยู่ใกล้แล้วครับไม่ใช่ปัญหาหรอกตัวนึงจับๆอยู่กว่าไปอยู่กว่าหืออะไรจับๆคืออะไรยื่นโอ้เดี๋ยวของแดงมาเจ้าอะไรนะพ่อบัดป้าท่านว่าป้าป้าป้าไปเรื่องอื่นไปเรื่องผมบอกว่าเมื่อเช้าคุยกันต้องเจอของแท้แล้วก็ไปลงไปแล้วก็มึงจะเอาอะไรก็มึงบอกกูยอมหรอกมันว่ายอมหรอกมันยอมหรอกโอเคครับมามากแกเลยโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะไปดูนกแล้วครับพี่น้องครับนี่ใกล้ๆนี่แหละเอ้าคนก็มาแล้วนะครับวันนี้งาค้อนมันอยู่อะไรเวลามาจานใหญ่เราก็ยอมเลยป่ะเฮ้ยยืนนั่นไปเสียยืนนั่นไปงาพักเสียป้าหูอะไรหักบาดโอ้โอ้มาลงไปเสียก็ว่าใครโอเคครับพี่น้องครับไปดูนกก่อนครับใกล้ๆนี่แหละผมวางไว้ใกล้ๆนี่แหละครับก็ยอมรับสภาพครับวันนี้เนาะเดี๋ยวไปดูครับครับก็มาเอานกลงครับตามทีมงานครับผมก็โหครับนกนี่ถือว่ามันไม่สนใจนกครับพี่น้องครับถ้าใส่ไม่โดนจุดจริงๆนี่ก็ยากอยู่ครับนกลักษณะนี้นะครับซึ่งส่วนมากมันจะอยู่ในดอนครับนกเนี่ยตรงในดอนป่าหนาเนี่ยนะครับผมนี่ในเขตวัดนะครับตรงนี้นี่แหละครับก็ใส่ต้นนี้เอาครับพี่น้องครับมดแดงครับอีกประการนึงนะครับต้นสวยๆฝั่งนั้นนะมดแดงหมดเลยนะครับถ้าริมอย่างเงี้ยมดแดงหมดเลยนะครับนี่ว่าผมได้ใส่ต้นนี้เลยนะครับสุดๆนะครับเรื่องความไม่ใช่เหนียวครับพี่น้องครับมันไม่สนใจนกเลยนะครับมันไม่มีอะไรจะกินนะครับนกไม่ค่อยคึกไม่ค่อยห่วงครับนกส่วนมากก็จะเป็นแต่อย่างเงี้ยครับป่ามันป่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ้าโอเคครับขออนุญาตเอานกลงก่อนนะครับวันนี้กับเจ้า22นะครับก็เอามาไล่เสริมกันไปครับพี่น้องครับจะเล่นแต่ตัวเดียวมันก็ไม่เก่งครับนกครับผมโอ้สูงครับมีต้นเดียวไม่มีมดเนี่ยครับตัวนี้ก็มดนะครับนี่คู่นี้นะมดทั้งคู่เลยครับเพราะมันต้นไม้มันต่อกันนะครับตัวนี้ก็มดอีกผมเล็งตัวนี้ครับแรกๆนะครับไปดูโอ้โหนะครับโอเคครับขออนุญาตนะครับเอานกลงก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครับโอ้ทีมงานมารอแล้วครับพี่น้องครับไม่หมานครับวันนี้พ่อควรก็ไม่เห็นถุง
สีเขียวนะครับยังไม่หมานะครับผมก็หมานอยู่ครับผมได้คอนพเนียดนะครับมาฝากอาจารย์ใหญ่ดูอาจารย์ใหญ่ผมครับผมวันนี้คงใช้พลังงานไปเยอะนะครับข้าวก็กินกับปลาแดกปลาร้าตอนเย็นก็ใจเย็นก็ใช้แรงมากเลยอ้าวไม่เป็นไรครับเอานี่คอนครับผมคอนทำไรเป็นพ่อผัดเครือไส้ตันนี่เยอะไหมพ่อตรงนี้เยอะเยอะเยอะครับถือว่าเยอะเอานี่ดูสิชอบไหมนี่สวยไหมนะสวยอยู่เนาะเห็นไหมครับอู้เป็นป่าเนาะพ่อผัดเนาะป่าป่าป่าเครือไส้ตันเลยครับพี่น้องครับนี่ดูสวยมากเลยนะครับไปไว้ทำคอนพะเนียดนะครับเป็นไงสวยไหมก็ตีมันก็ได้อยากได้ไหมพ่ออยากได้อยู่เนาะได้อยู่เดี๋ยวจะเอาให้นะครับผมเดี๋ยวเอานี้วางไว้ก่อนอันนี้ไม่ได้ให้นะอันนี้คืออะไรต่อคอนช้างใส่ช้างนี่แล้วอันนี้ก็คือไส้ตันนะครับดิใช่ใช่โอ้ใหญ่ดีเลยพ่ออย่างนี้เนาะใส่มาเรียนคอนบนเนาะคอนบนโอ้สวยเอาละพี่น้องครับก็แต่งออกครับถือว่าวันนี้ก็ทีมงานก็เหนื่อยนะครับปรมาจารย์ใหญ่ก็มาด้วยนะครับวันนี้ก็เหนื่อยกันไปตามๆกันนะครับก็รู้เลยครับว่ามันกินยากครับช่วงนี้นะครับก็ต้องยอมรับนะครับเนาะนั่นนะพระอาจารย์ใหญ่ผมก็ขึ้นรถแล้วนะครับผมกับพระเนียดควานบนกับควานล่างนะเป็นไงพ่อเยียวันนี้เป็นยังไงครับเป็นไงไม่ได้วันนี้ไม่มีแต้มว่ามีนกครับใส่ไม้เดียวหรือพ่อวันนี้คนเดียวโอ้หมดมือครับใส่หมดวันใส่ตัวเดียวครับอ่ะไม่เป็นไรนะพ่อเนาะพูดเถาเลยเอ้าควานเนี่ยมาทำไมพ่อเอาดิเลยนี่เอ้ยอย่าไปเก็บรุ่นใดครับผมอ้าวก็ประมาณนี้เอ้านี่แหละแล้วอีกหนึ่งคนเห็นว่ารออยู่บริเวณนู้นใช่ไหมแฟนที่รออยู่ข้างหน้าบอกว่าคนนั้นไม่เอาเนาะไปกับบ้านเลยเอ้าผมว่าไงพวกควรวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้ของพวกควรเนี่ยน่าจะได้ที่สุดแล้วเขาสองรอบเนาะครับยังเขาอีกคิดจนว่าครับว่างออกไล่ออกว่างใบนี่เออนะครับเสียดายเสียดายนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ยังมีรอบหน้าอีกเหมือนเดิมเลยครับกินยากครับช่วงนี้ก็ต้องยอมรับตามสภาพนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันพี่น้องครับเช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ไว้เป็นใจให้ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับใครว่าจริงๆก็มาเลยอะไรนะพ่อใครบอกว่าตัววันละ 4-5 ตัวมาต่อเลยทางท่านครับผมโอเคครับพ่อครับผมไปก่อนครับผมสวัสดีครับพ่อพ่อเยียครับผมปรมาจารย์นะครับรุ่นเก่านะครับเหลืออยู่นี่แหละครับท่านเดียวนี่แหละณตอนนี้นะครับแล้วก็อันนี้รุ่นโบราณสถานโบราณการเดี๋ยวก่อนสวัสดีพ่อตรงนี้ก็จะไปแล้วเนาะไปไม่ไปส่งสการไปครับพ่อควรผมนึกว่าพ่อควรนกลงหมดแล้วเหลืออีกตัวนึงครับพี่น้องครับได้ยินข่าวว่าหมานแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหตัวสุดท้ายนะครับสวยไหมล่ะพ่อตัวนี้เนี่ยครับใส่พุ่มนี้นะครับหกครับหมานอยู่ครับหมานอยู่หนึ่งตัวเออเหยียบแบบโอ้ลักษณะนี้บินเหยียบนะครับนี่บินแล้วนั่นนั่นนี่ยังไม่ได้หุบปีกนะครับอย่างเงี้ยครับดูครับนกยังไม่หุบปีกนะโอ้โหยังมันเหี้ยกันด้วยเครื่องนี่แหละครับคือผมเห็นตัวเมียเนาะพวกควรเมื่อกี้นี่ผมบอกพวกควรว่าเห็นแต่ตัวเมียบินตัวผู้มันจะพันแยกติดครับตัวผู้มันอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับเนี่ยครับโอ้ยพันแยกในตำนานเนาะในตำนานนี่แหละในตำนานนะครับที่ผมถ่ายนี่แหละครับพันแยกของพ่อพ่อเคนพ่อเคนนี่แหละครับผมที่ผมเคยพูดไว้ว่าใครๆก็อยากได้ครับเป็นพันแยกสั้นๆเองนะพี่น้องครับนี่แหละความหมานนะครับของพระเนียดมันได้โศกได้อะไรพี่น้องครับดูครับแต้มอยู่ครับโอ้ยังดีอยู่ครับผมยังมีคนได้อยู่ได้ไม่เสียค่าน้ำมันมาไกลนะครับโอ้โหเต็มพระเนียดเลยครับพี่น้องครับพระเนียดยิ่งสั้นๆอยู่นะสลับมาดิครับโอเคครับอันนี้เป็นนกใหม่ด้วยเนาะเพราะเนาะพวกวัวเนาะว่านกออกมาไหมครับนั่นแหละแต่ว่านกตอออกมาใหม่นะอ๋อครับเป็นนกตอเอามาใหม่นะครับมันตัวบางครั้งสองครั้งครับเปิดประเดิมเลยครับมือเท้ากับตัวนี้ละมันเข่าไม่หยับนะฮะตัวนี้ละเข่าตัวนี้ละไม่หยับโอ้สุดยอดสุดยอดเอามาดูสวยๆไหมพ่อมาดูหน่อย
นึกว่านกลงหมดแล้วยังไม่หมดนะอีกตัวนึงนะครับหมานพอดีเลยผมไม่ใช่ตุนพยาบาทนอนเว้นละที ตูดก็ธรรมดาครับเดี๋ยวดูอย่างอื่นครับมีของดีไหมพ่อจักบ้านเลยบ้างจับนกพวกเป็นปีกพ่อก่อนครับไงหนึ่งปีกไหลติดไหลครับนั่นแหละหลุดแล้วทีนี้เสียงอะไรล่ะพ่อทีนี้เสียงใสแท้แล้วนกมันดังมันม่อนทีนี่ตัวโฟนอร่อยไปเส้นเลยตัวผู้ครับตัวผู้ดูแข้งแล้วมันตัวผู้อยู่แล้วครับพี่น้องครับนี่ดากแข็งแข็งทีไหมพ่อทียิบไหมกับว่าถึงกับทีใช่ไหมแข็งครับโอ้มานะครับพี่น้องครับโอ้แต่ว่าขายาวเนาะขายาวถ้ายืนดีไม่เป็นไรนะครับนกนะถ้าขายาวแล้วยืนนั่นนะครับหางบานเลยพี่น้องครับนกลักษณะคือนกบินแล้วก็เหยียบเลยอย่างเงี้ยนะครับเนาะส่วนมากนกหางมันจะแบบติดกันนะครับอันนี้มันบานเลยนะครับอ้าวมาแล้วครับผมหนึ่งแต้มนะครับวันนี้ถือว่าไม่พลาดครับถือว่าไม่พลาดนะครับใช้ได้นะครับ